สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ป้าเพิ่งได้ลงสวนมาดูมะขามนะคะหูดกมากเลยดกจนลูกไม่โตนะคะดกมากเลยดกจนลูกฝักมันไม่โตนะคะฝักมีแต่ฝักเล็กฝักที่ใหญ่จริงๆเหมือนไซส์ของที่ควรจะเป็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นมะขามยักษ์นะคะอันนี้ที่เป็นฝักใหญ่ยักษ์จริงๆนี้ก็มีไม่เยอะนะคะแต่ว่าฝักเล็กเยอะโหดกมากเลยนะคะเนี่ยดกจนลูกไม่โตเลยดูความที่ว่ามันดกมันเยอะจริงๆนี้ป้าก็พามาดูมะขามยักษ์นะคะแต่มันไม่ยักษ์เท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเห็นลูกยักษ์เลยนะคะเพราะว่ามันดกมากแล้วเราก็ไม่ได้มาตัดออกนะคะไม่ได้มาตัดออกเพราะว่าก็นะก็พูดอยู่เสมอว่ามันไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาดูแลดีนะเนี่ยอยู่ท่ามกลางน้ำท่ามกลางหญ้ารกมากเลยยังอุตส่าห์ดกขนาดนี้นะคะยังอุตส่าห์ดกขนาดนี้เลยแต่ยังไม่แก่นะคะตอนนี้ยังไม่แก่หรือว่าจะแก่แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เท่าที่ป้าเด็ดดูมันยังไม่มีเมล็ดเลยนะคะยังมันยังไม่มีเม็ดเลยว้าดกจริงๆวันนี้ป้าก็พามาเลาะดูต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะอยู่ตรงนี้จะมี6ต้นนะคะแต่คุณลุงยังไม่ตัดหญ้าออกอีกตอนนั้นมันยังเป็นฝักอ่อนอยู่เลยนะคะยังไม่มีเม็ดเท่าไหร่นะคะโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะดกจริงต้อง
องบอกว่าเยอะมากๆเลยนะคะเนี่ยโอ้โหสำหรับคลิปนี้ป้าก็พามาดูมะขามนะคะว่าเยอะขนาดไหนนะคะพอดีว่ามีพี่น้องมาถามซื้อเขาจะเอาไปมีพ่อค้ามาซื้อนะคะมาถามซื้อป้าก็เลยต้องลงมาดูว่ามันขายได้หรือยังอะค่ะมันยังอ่อนอยู่นะคะยังเป็นฝักอ่อนยังไม่ค่อยมีเมล็ดเลยนะคะดูไล่ลงจากพื้นเนี่ยนี่อยู่ที่พื้นดินเลยนะคะเนี่ยอยู่ที่พื้นดินไล่ขึ้นไปดกทั้งนั้นเลยค่ะโอ้โหไล่ขึ้นไปจนถึงปลายถึงยอดตรงโน้นดกเต็มไปหมดเลยค่ะเดินไปทางไหนรอบต้นนี้ก็คือลูกดกเต็มเลยนะคะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ป้าก็ฝากให้ชมมะขามเปรี้ยวยักษ์นะคะแต่มันดกมากมันจนมันไม่ยักษ์เลยนะคะก็ฝากให้ชมกันเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้นะคะคือตัวอย่างมะขามคือตัวอย่างของมะขามเปรี้ยวยักษ์ค่ะดูมือคุณลุงอันนี้คือมือของคุณลุงอ่อนจันทร์นะคะแล้วก็ดูฝักมะขามนะคะว่ามันล้นมือออกมายาวมากนะคะอะไรไม่ต้องไปเทียบแขนเทียบมือนี่นี่นะคะมันยาวมันยักษ์ลูกที่มันยักษ์นะคะมันก็จะยักษ์ขนาดนี้เลยนะคะก็เก็บภาพมาฝากนะคะ